วัสดีค่ะพบกับครัวพิชพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะเราจะทำสังขยาฟักทองค่ะซึ่งสังขยาฟักทองนะคะก็จะทำได้หลายรูปแบบเลยค่ะทั้งสังขยาฟักทองที่แบบใส่ในลูกค่ะหรือว่าจะเป็นสังขยาฟักทองที่ใส่ถาดก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นแบบกล่องเล็กๆนะคะเวลาที่ทางจะได้ทานง่ายค่ะเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยค่ะใส่บาตรทำบุญก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของสังขยาฟักทองกันค่ะเริ่มจากฟักทองนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำค่ะปอกเปลือกส่วนที่เป็นสีเขียวออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆนะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งก่อนค่ะต่อมาค่ะใบเตยน้ำตาลมะพร้าวหัวกะทิเกลือไข่ไก่ใช้เบอร์หนึ่งค่ะ6ฟองอัตราส่วนเดี๋ยวจะวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมค่ะเราจะต่อยไข่ใส่ถ้วยก่อนนะคะเผื่อมีไข่เน่าไข่เสียค่ะจะได้แก้ไขทันค่ะจากนั้นก็เทใส่ชามค่ะถ้ามีไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดด้วยได้นะคะอาจจะเป็นอัตราส่วนไข่เป็ดครึ่งนึงไข่ไก่ครึ่งนึงก็ได้ค่ะจะได้มีความมันมากขึ้นค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยค่ะเอาใบเตยมาขยำกับไข่ค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะขยำให้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีค่ะพอขยำจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะขยำต่อแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็ขยำเราขยำกับใบเตยเพื่อให้ไข่ไม่มีกลิ่นคาวนะคะจากนั้นก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่าตะแกรงตาถี่ๆก็ได้ค่ะกรองเพื่อให้เนื้อสังขยาเนียนแล้วก็นุ่มนะคะเผื่อมีพวกเศษเปลือกไข่หรือว่าเศษน้ำตาลที่ยังไม่ละลายดีนะคะจะได้ไม่มีผงหรือว่าตะกอนค่ะก็ขยำนิดนึงจากนั้นก็รวบผ้าขาวบางขึ้นค่ะช่วยบิดจะได้เร็วขึ้นเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะเตรียมสังขยาฟักทองเพื่อไปนึ่งค่ะโดยการใส่ถาดแบบนี้นะคะของเราใช้เป็นกล่องฟอยล์แบบนี้ค่ะเพื่อง่ายในการทานแล้วก็ไว้เป็นของฝากหรือว่าจะทำขายเป็นกล่องๆแบบนี้ก็ได้ค่ะก็สวยงามกิ๊บเก๋ไปอีแบบค่ะเราเอาฟักทองที่หั่นไว้ค่ะเอามาใส่ในกล่องเลยค่ะชอบกินสังขยาฟักทองที่แบบเนื้อฟักทองเยอะๆค่ะเราก็ใส่เยอะได้ตามชอบเลยแล้วก็เอาเรียงเข้าไปในถาดแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักตัวสังขยาไข่ที่เราทำไว้นะคะเอามาใส่ในพิมพ์เลยค่ะคนก่อนนะคะแล้วก็หยอดลงไปแบบนี้เลยค่ะถ้าอยากให้หน้าฟักทองเยอะๆเราก็ใส่เพิ่มได้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันค่ะระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะเวลาที่เอาขนมไปนึ่งเนี่ยก็ให้ลดไฟลงนะคะให้เหลือเดือดเบาๆพอค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ 20-30 นาทีค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์ขนมด้วยค่ะเดี๋ยวไปนึ่งกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสังขยาฟักทองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็หวานมันค่ะเค็มนิดๆค่ะอร่อยลงตัวเลยค่ะฟักทองมันดีด้วยค่ะก็เลยทำให้ขนมยิ่งอร่อยค่ะสังขยาฟักทองนะคะก็ควรเลือกฟักทองแก่นะคะมาทำสังขยาจะทำให้มีเนื้อที่มันแล้วก็อร่อยค่ะกล่องแบบนี้นะคะทำขายหรือว่าทำเป็นของฝากก็ได้ค่ะก่อนจะทำขายนะคะก็ลองทำทานเองก่อนค่ะทำแจกเพื่อนบ้านแจกญาติแจกเพื่อนๆก็ได้ค่ะลองชิมแล้วก็ลองติรสชาติดูค่ะก่อนที่จะทำขายค่ะสำหรับคนที่ชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของครัวพิชพิไลทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ